ายคนพอได้ยินคำว่าซีโร่คาร์บอนนะครับเราจะมองว่ามันไกลตัวแต่จริงๆเนี่ยการจะทำซีโร่คาร์บอนให้ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องหันกลับมาเริ่มจากตัวเราเองว่าจะยิ้มเราเนี่ยนะครับเรามีความเชื่อในการท่องเที่ยวแบบรักโลกหรือแบบยั่งยืนนะครับโดยที่เราทำแนวคิดของเรื่องโลคาร์บอนอยู่แล้วแต่พอเราได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากททท.นี่ครับเราก็มองว่าแทนที่เป็นแค่โลคาร์บอนทำยังไงที่เราจะกลายเป็นซีโร่คาร์บอนนะครับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมที่เราเรียกว่าสะพานวัดใจสังเกตการเดินข้ามสะพานก็คือการปรับตัวเข้ากับสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมซิปไลน์ก็คือกิจกรรมที่ต้องโรยตัวลงมาจากบ้านต้นไม้นะครับลงสู่ทะเลสาบส่วนอันที่3นะครับที่เป็นกลุ่มที่สำคัญคือการที่จะสร้างบอดี้ให้แข็งแรงนะครับเราจะมีการเดินขึ้นเขาห้ามังกรที่อยู่หลังไร่นะครับจะเป็นตัวที่จะเช็คว่าบอดี้ของเราเนี่ยแข็งแรงขนาดไหนอีกส่วนหนึ่งของบอดี้ที่สำคัญคือการที่เราจะอยู่กับทะเลสาบนะครับเพราะน้ำเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตเรามีซับบอร์ดที่ทำให้เราต้องบาลานซ์ตัวเองกับแหล่งน้ำที่อยู่รอบตัวเราหรือการพายเรือแคนูเราก็ต้องใช้กระบวนการที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องน้ำนะครับแล้วก็เรื่องลมเรื่องทิศทางต่างคนชอบมาเที่ยวกันมากเลยคือกิจกรรมอาบป่าและรักแก้ความสุขนะครับเพราะการอาบป่าคือการที่เปิดอายตนะทั้ง5พอจมูกลิ้นกายใจนะครับเราจะค้นพบว่าเมื่อความเครียดมันสลายไปแล้วเนี่ยทำยังไงที่จะทำให้เราสามารถที่จะหาต่อมพลังของชีวิตก็คือรากแก้วที่ทำให้เกิดความสุขในตัวเราอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เป็นที่ชื่นชอบนะคะสำหรับลูกค้านะคะก็คือกิจกรรม Farm to Table นะคะที่ลูกค้าจะได้มาสัมผัสนะคะการเก็บผักนะคะในฟาร์มของเรานะคะมาเป็นอาหารจานเด็ดนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะปลายทางของการทานอาหารมันคือความสุขที่เราได้อิ่มอกอิ่มใจนะคะสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นความสุขที่ได้ทำร่วมกันด้วยนะคะการมาท่องเที่ยวแบบซีโร่คาร์บอนเนี่ยนะครับเราเน้นเรื่องการปรับเรื่องการลดแล้วก็ชดเชยนะครับเราควรได้ยินคำว่าคาร์บอนเครดิตกันมากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเราไปทำลายโลกนะครับหรือเราทำไม่ดีกับโลกเนี่ยเราสามารถจะซื้อคาร์บอนเครดิตมาได้นะครับโดยที่มีแหล่งต่างๆที่สามารถจะซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อจะมาชดเชยสิ่งที่เราทำไม่ดีไว้นะครับการทำซีโร่คาร์บอนเนี่ยไม่ไกลตัวเลยการมาเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกใบนี้ยังสมดุลยังไงด้วยคอนเซปต์ที่ว่าเป็นซีโร่คาร์บอนนะครับอันที่2ก็คือมาทำกิจกรรมจริงๆที่เปลี่ยน mindset นะครับเปลี่ยนทักษะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบในการใช้ชีวิตเพื่อจะสมดุลกับโลกใบนี้นะครับส่วนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเรามีเซอร์ติฟิเคตอันนึงกลับบ้านไปด้วยเพื่อจะให้เราตระหนักรู้ว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราเองเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคาร์บอนที่เป็นศูนย์หรือซีโร่คาร์บอนตรงนี้นะครับ